Revolution is a game of power. It is played in the shadows and scored in blood. So young, yet so serious. Trust no one, not even those you call friends. You're not an apprentice anymore, assassin. The rich idle. The poor starve. Our fight for liberty begins. This is what France has come to. I never walk away. I never say away. I'll never go. It is not your place to choose your own targets. And I was there, standing outside your door, waiting for you to show me how to stay. There are some who would reign in fear, but we are stronger together. Ready to fight. สวัสดีเราสมุก Assassin's Creed ทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Assassin's Creed Unity พาร์ทที่20ครับและตอนนี้อาโนของเรากำลังเล็งหาจุดอ่อนในภารกิจสำคัญนะครับนั่นก็คือการรอบสังหารชแมงรอบที่2นั่นเอง Germain's built himself ชแมงสร้างที่นี่ขึ้นมาเป็นป้อมปราการฉันมองไม่เห็นจุดอ่อนเลยและเหมือนที่อาโนได้กล่าวไว้นะครับนี่คือสถานที่ที่ชแมงมาหลบซ่อนครับและไร้ซึ่งจุดอ่อนนะครับฉะนั้นภารกิจของเราตอนนี้นะครับก็มีเพียงแค่4จุดชี้นำของเรานั่นก็คือ9ทางเข้ายาม62คนจุดซ่อน14จุดและระฆังเตือน2จุดนี่คืออย่างเดียวที่เราทราบนะครับจุดอ่อนไม่มีนะครับฉะนั้นเราต้องหาทางเจาะเข้าไปเองครับเอาล่ะได้เวลาที่ต้องเข้าไปแล้วครับก่อนอื่นต้องลงจากหลังคานี่ก่อนนะครับโอเคสำหรับภารกิจชาเลนจ์นะครับก็มาแล้วนะครับในการฆ่าแบบดับเบิลแอร์2ครั้งไอ้3ครั้งนะครับนั่นก็คือการกระโดดฆ่ากลางอากาศแบบ2เป้าหมายนะครับแล้วก็การตัดระฆังทั้ง2จุดทิ้งโอ้ my god ต้องให้ตัดระฆังทั้ง2จุดเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำดับเบิลแอร์ก่อนนะครับเอาจากคนใกล้ๆมือนี่ก่อนผมว่าคงจะไม่มีใครเห็นนะครับเดี๋ยวรอให้จุดเคลือบแดงๆหายก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าเราล็อกเป้าหมาย2เป้าหมายหรือยังโอเคเรียบร้อยครับจัดการครั้งแรกเรามาแล้วซึบหลบก่อนนะครับพอแลดูเหมือนว่าจะมีคนเห็นมีสไนเปอร์อยู่แถวนี้1คนจัดก่อนเลยซึบสไนโอ้โหนั่นเองโอเคไม่รู้ว่าจากตรงนี้เราจะสังหารสไนคนได้ไหมนะครับไม่ได้ครับไกลเกินไปงั้นคงต้องติดค้างกันไว้ก่อนเถอะเอาละผมไปทางอื่นดีกว่าปึ๊บโหคนที่เดินมา2คนด้วยถ้าทางเราจะสามารถทำการดับเบิ้ลแอร์ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรารอพี่เขาเดินไปก่อนดีกว่าเอาละฮะเดินตามกันไปปาท้องโกอย่างนี้เสร็จแน่นอนปึ๊บอย่าเพิ่งหันกลับมานะครับโอเคเดี๋ยวเวลาขึ้นข้างบนแล้วครับปึ๊บก่อนที่พี่เขาจะหันกลับมานะฮะเอ้ามีระฆังอยู่แถวนี้มาแล้วครับระฆังจุดแรกที่เรามองหาอยู่เอ้ยอันโอ้ยเพิ่งตกปึ๊บโอเคเหยียบตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้อยู่เอาละรอพี่ก็เดินกลับมานะครับ1เป้าหมายยังไม่ได้ครับต้อง2เท่านั้นนะครับอาจจะรอต้องรอขากลับนะยังไม่ได้ครับเร็วๆพี่เดินกลับมานิดอีกทีนึงเมื่อกี้เอา
ทำไมเดินไม่ติดกันอย่างนั้นล่ะพี่ปึ๊บมาตรงนี้ก็ได้มั้ยยังไม่ได้อีกอ่ะโอ้มีสไนเห็นมีสไนเห็นหรือเปล่าน่าจะสไนนะครับโอ้โหสไนอยู่บนหลังคาตรงนู้นเพียบเลยกลับมาเลยพี่อ้าวเที่ยวนี้มา2คนจบๆซะทีนะครับได้ละครั้งที่2เรียบร้อยจัดซึบเอาละแล้วเตรียมระวังนะครับมีสไนเปอร์อยู่โอ้โหโอ้โห3คนคนนั้นผมฆ่าได้เลยไหมปึ๊บหลบทางนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราฆ่าได้ไหมโอ้โหไกลเกินไปครับถ้างั้นผมต้องใช้ความไวนะครับความไวฆ่าคนข้างล่างก่อนนะครับความเร็วเป็นเรื่องของปีศาจไปเลยครับพี่น้องปึ๊บแล้วก็หมอบต่ำไว้ครับทุกอย่างแผนจะไม่ได้สวยนะครับแล้วก็ขึ้นไปฆ่าด้านบนครับน่ากลัวสุดก็สไนนี่แหละครับปึ๊บปึ๊บเข้าไปเรียบร้อยและอีกหนึ่งคนรอเราอยู่แบบอีซี่อีซี่ปึ๊บโอเคมีสไนเห็นนะครับย้อนกลับทางเดิมก่อนโอเคอ๋อนั่นไงครับระฆังหนึ่งจุดจุดแรกเรามาแล้วทำไงดีเดี๋ยวสักครู่นะครับหาจุดซุ่มโจมตีเข้าไปก่อนโอเคสไนคนนั้นโอ้คนนั้นน่าจะกระโดดฆ่าได้นะเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับต้องอาจจะใส่อาศัยเวลานิดนึงนะครับโอเคไปเลยอนุปึ๊บเทไปครับเอ้าตรงนี้แสดงว่ากระโดดได้นั่นไงมีจุดกองฟางอยู่ข้างล่างครับนกพิราบชี้รอยนะครับปึ๊บโอ้โหท่าทางจะไม่ใช่งานง่ายครับอ้าวมีพี่คนนี้มาอีกคนหนึ่งอีก2คนนี้เขาจะได้ตายด้วยน้ำมือแล้วไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถ้าผมยิงหัวพี่คนนี้เขาล่ะเรียบร้อยครับเฮดช็อตเก็บไป1และ2นี่หรือเปล่า2หรือเปล่าเอาคนเดียวอีกโถยตึ๊บกำภารกิจนี้ยังไม่ได้ครับยังไม่สำเร็จโอเคเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะมาใช่ไหมพี่อ้วนมาไหมครับหมอบหลบก่อนใกล้ๆหน่อยไหมยังไม่ได้ครับงั้นก็ลองสังหารเลยครับปึ๊บเรียบร้อยอีกคนเดียวเท่านั้นครับที่จะเป็นภัยเราก็คือพี่คนนู้นมาหรือยังเดินไปแถวไหนเนี่ยเอาข้างหลังเรามาอีกคนนึงโอ้ my god ไอ้ข้างหลังเนี่ยตัวปัญหาเลยครับเอาไม่โดนซึบงี้กันอย่างนี้เลยแล้วกันโอเคเยี่ยมเข้าโคเวอร์ก่อนไม่ทันแล้วครับทันไหมจะไปหวนละครั้งไหมเกือบหลบก่อนนะครับสำรวจความเสียหายก่อนทุกอย่างยังไม่เสียหายโอเคงั้นไปตัดระฆังกันดีกว่าครับโอเคเสร็จไป1จุดรีบออกจากตรงนี้ครับไปหาจุดระฆังที่2ดีกว่าโอ้พระเจ้าเกือบความแตกซะแล้วทางปลอดภัยต้องกลับขึ้นไปทางเดิมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวการฆ่าแบบดับเบิลแอร์น่าจะต้องไปเก็บในจุดถัดไปนะครับระฆังอยู่ไหนยังไม่เห็นนะครับขึ้นด้านบนก่อนชึบเมื่อกี้เกือบงานเข้าปึ๊บโอเคยังไม่เห็นระฆังจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีสัญลักษณ์อะไรเหลืองๆอยู่ตรงนั้นไม่ค่อยเข้าใจอาจจะเป็นสัญลักษณ์ชี้นำอะไรบางอย่างนะครับนั่นไงระฆังจุดต่อไปอยู่ด้านหน้าครับอนุโดดได้ไหมต้องลงแบบนี้เหรอโอเคได้มา
มีสไนอยู่ด้านบนนะครับไปเก็บสไนก่อนฮึบขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมไม่ได้ลงก่อนครับอย่าไปฝืนอันนี้ขึ้นได้ไหมโอเคได้อยู่ครับฮึบซึบอย่าเพิ่งส่งเสียงสวยเกือบไปนะครับมีติดนิดหน่อยเมื่อกี้เฮ้ยนี่ไงได้แล้ว2แน่นอนฮะงานนี้นิ่มๆนิ่มๆ เอ้าแล้วพี่จะไปเดินแยกกันทำไมล่ะกรรมมีคนเห็นมีคนเห็นงั้นเอาไว้ก่อนครับงั้นไม่ฆ่าทางนั้นแล้วเปลี่ยนมาฆ่าทางนี้แทนเดี๋ยวนะรู้สึกว่าฝั่งนู้นจะฆ่าง่ายกว่านะครับขอไปทำแบบดับเบิลแอร์นิดนึงนะครับนี่เลยนี่เลยอยู่กันหลายคน hey, เรียบร้อยครับกัดไป2ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไม่ยากครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่เย็นนะพี่เอาละฮะแบบนิ่มๆเลยนะครับนี่กินนิ่มเลยอย่าโยกหัวบ่อยดิพี่เอาไม่โดนอีกเรียบร้อยนี่นะครับจุดอ่อนก็ไม่ต้องเบรดนะครับเวลาเป้าหมายขยับนะจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่และดูเหมือนว่าจะมีตรงนี้คนนึงอาจจะไม่ต้องนะครับงั้นลงไปฆ่าด้านล่างเลยดีกว่าปึ๊บโอเคทุกอย่างดูราบเรียบดีครับมีคนเดินตามหลังมา1คนนะครับเก็บไป1สงสัยไหมสงสัยไหมสงสัยไหมนั่นแหละเรียบร้อยครับน่าจะตัดระฆังได้แล้วนะครับปึ๊บค่อยๆไปครับโอเคแจ่มเลยงี้โอเคและต่อไปครับสังหาร2คนดีซะซืบซืบสวยเห็นเพื่อนเหรอเห็นเพื่อนเหรอเข้าทางนี้ก่อนปึ๊บเอาออกมาอีกกำตะคู่ครับเอาอย่างนี้เสร็จครับตามอย่างนี้เสร็จเยี่ยมตอนนี้ภารกิจเราครบแล้วนะครับต่อไปก็แค่หาตัวชแมงเท่านั้นโหข้างบนนี่เพียบเลยครับเอ้านั่นไงเหลืองๆนั่นโอเคหาทางขึ้นแป๊บคือทางนี้ได้ไหมปึ๊บได้ครับไปยาวเลยเป้าหมายของเราอยู่ไม่ไกลครับสุดยอดจริงๆนี่ขนาดเป็นป้อมปราการที่อาโนเองบอกว่าไม่มีจุดอ่อนครับแต่สุดท้ายก็แม่ต้องบอกว่าหากันจนเจอนะฮะเอาละเชฟเอาอยู่ตรงนี้พอดีอีกโอ้โหไม่ก้อนอย่างนี้เสร็จแน่นอนครับปิดฉากภารกิจกันเลยดีกว่าอย่างนี้เอาละเชฟแม่งเออเอากำเข้าซินอุ้ยเดี๋ยวเออนั่นมันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันดาบของเทมเพล่าไม่ใช่เหรอคือถ้าเกิดใครได้ดูพาร์ทแรกนะครับจะเข้าใจว่าไอ้ดาบเนี่ยมันคือดาบที่เทมเพล่าเอามาซ่อนไว้สมัยที่ช้างโดมาเลโดนสังหารนะครับเอากำไม่ได้อีกยิงได้ยังเนี่ยไอ้หมูหัวเอากำเฮ้ยโอ้โหดูมันช็อตอุ้ยแรงอย่างนี้นี่เองนะดาบเทมเพล่าเนี่ยกำแล้วแล้วยังไงล่ะทีนี้เอามีดยิงก็ไม่ได้อีกต้องเข้าไปแทงข้างหลังนะครับตามสไตล์ของแอตซินเราเอายังไอ้เถอะไอ้เสียบโอ้โหอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราหายไปไหนเนี่ยลองโหนได้กำเอาไปไหนแล้วเนี่ยภารกิจค้นหาตัวอ้าวอันนี้ใส่รักอะไรเนี่ยไม่เข้าใจอุ้ย114เมตรอ้าวเทเลพอร์ตได้อีกนอกจากจะอัพอันติผ่ามาแล้วนะครับออกเกาะสะท้อนแล้วนะฮะยังวาร์ปได้อีกนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโดนลงด่วนเลยอโนอยู่ไม่ได้เลยครับปึ๊บมีสไนเห็นนะฮะ
ผมก็ต้องดรอปตัวลงยาวๆอย่างนี้เลยครับฮึบโอเคโหโดนผ่าเมื่อกี้น่าจะไหมคือถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้ดาบนี้เนี่ยเทมพลาเอามาซ่อนไว้แล้วนะครับแอสซินมาฆ่าเทมพลาคนนั้นแล้วเหมือนจะเข้าไปเอาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอยู่ดีๆตกอยู่ในน้ำมือของชแมงได้ช่างน่าสงสัยจริงครับเอาเป็นว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้อยู่ในน้ำมือของเขาเรียบร้อยครับเพราะมันผ่าไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ครึ่งหลอดไปแล้วพิสูจน์มาแล้วว่าเจ็บจริงอะไรจริงโอ้ my god 60กว่าเมตรดูท่าทางแล้วจะไม่ใช่งานง่ายนะครับปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเดินตรวจตราขวักไขว่กันเพียบเลยครับ2คนนี้เป็นปัญหาของผมนั่นสนายเห็นอีกตาดีใช่มั้ยเน่นครับสนายอยู่ข้างบนนะฮะงั้นก็ต้องใช้มีดบินฆ่าครับจะไม่ลงข้างล่างแล้วนะครับ1คน2คนสวยครับเสร็จมีคนเห็นนะครับแก๊งลาตะเวนเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆใช่ไหมเอาละเราจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับโอ้โหตรงนี้มี1คนฆ่าได้ไหมเนี่ยเอาแหลมเอาเดินอีกโถยโอ้โหไม่ใช่แค่3ครับแต่มาอีก3ครับนี่ขุมยกกำลัง2เลยเนี่ยกำเลยครับหน่วยลาตะเวนมาเพิ่มเพียบเลยอ๋อเป็นชุดที่เดินบนเดินล่างอยู่แล้วเนาะโอเคครับก่อนอื่นต้องจัดพี่คนนี้ก่อนครับดูจากท่าทางแล้วนะครับคนนี้อาจจะไม่ได้มีใครเห็นเข้ามากนักเก็บก่อนแล้วกันครับง่ายๆครับอีซี่ไปกันต่อเลยครับมีในบ้าน1คนนะครับผมไปทางนี้ได้ไหมล่ะเอาตรงนี้นี่เองซึบอะไรเนี่ยพี่เขามองดูอะไรของเขาไม่รู้แล้วครับตัดเข้าหลังก่อนแล้วโอ้โหอยู่กันเพียบเลยครับมีดบินเหลืออีก3เท่านั้นต้องใช้ให้ประหยัดซะแล้วแล้วอาโนขึ้นไม่ได้เหรอครับตรงนี้มันห้ามขึ้นเหรอเออขึ้นได้สิเยี่ยมโอเคครับโอ้โหบานเลยครับหน่วยลาตะเวนเพียบโอ้โหสไนมีสไนตรงนั้นอีกกลับแล้วฮะเอาพี่เข้ามาตรงนี้เพียบเลยโอเคผมจะทำงี้ดีไหมปาระเบิดควันแล้วไปเลยดีไหมเอาระเบิดล่อนะครับไปนู้นเลยพี่เอากำเควียงติดหลังคาอีกมีใครสนใจไหมไปดูรออีกอันเอาละครับได้เวลาไปแล้วฟึบโอ้หวุดหวิดรอดตายเฮ้ยดูเหมือนจะมีตามมาคนหนึ่งเหรอมีตามมาไหมอ้าวไม่ตามตามไม่ตามเนี่ยจะเอาเพื่อความชัวร์ก่อนนะครับโอเคไปครับทางสะดวกแต่ว่าในนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจอะไรได้ครับต้องค่อยๆหมอบคลานไปนะทางนี้ทางตันไปทางนี้ครับไม่มีศัตรูอยู่เลยนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคไปครับซึบซึบอีกวิชั่นหน่อยไม่ใช่ตรงนี้ครับอีก30กว่าเมตรด้านหน้าโอเคดูแล้วปึ๊บไม่มีศัตรูอยู่เลยเหรอเอ้าอลิสมาเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเออชแมงมีบางอย่างมันกับอาวุธฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเข้าหนีฉันไปได้ไม่เห็นเข้ามาทางฉันนะเขาอาจจะอยู่ข้างในนั้นโอเคครับและแล้วเรากับอลิสก็ดักกันเรียบร้อยครับตอนนี้ได้เวลาที่เข้าไปข้างในแล้วอ
ทางตันแล้วใช่ไหมเอ้ยนั่นไงเจอตัวแล้วครับอลิสอลิสใจเย็นโอ้โหท่านหญิงเดลาแซก็มาด้วยนี่ดูเหมือนการคืนสู่เหย้าเลยนะซ่อนตัวไว้แล้วชวนเขาคุยเอาละครับอาโนวางแผนแล้วอลิสใจเย็นๆนะนายคงไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงเลยสินะนั่นคงเพราะว่านายท่านเดลาแซไม่มีลูกชายที่จะแก้แค้นให้กับเขานายคิดแบบนั้นใช่ไหมตอบมาสิแก้แค้นอย่างนั้นเหรอยังมองอะไรตื้นๆเหมือนพ่อเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับอลิสใจเย็นๆนะครึ่งหลอดนะอลิสนะเดี๋ยวนะแล้วเขาจะเห็นไหมเนี่ยโอ้นั่นไงแค่แว็บเดียวนะครับเดี๋ยวดูคอเอียงมานี้ต่อเลยเฮ้ยเอาละเอาละเฮ้ยเอาแค่ก้มก็ไม่เห็นแล้วนะครับไม่เป็นต้องเข้าโคเวอร์เอ้ยเยี่ยมเลยเราดูเดินเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นครับเอาเลยเดี๋ยวรอก่อนเออโอ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หือครึ่งรอดกรรมเลยครับนานก็ไม่ได้อีกเอาละจังไปละไอ้สุดชิมเองเหี้ยโอ้โหอีกแล้วก่อนสะท้อนแล้วกระเด็นกระดอนอ้าวแล้วหายไปเลยทีนี้เลื่อนรถไปครึ่งหลอดครับเยี่ยมมากเออลงก่อนอือหือโดนยิงอีกแล้วใครปาระเบิดควันให้เนี่ยเมื่อกี้ปึ๊บโอ้โดนยิงอีกแล้วอย่ามามองทางนี้สิดูจากท่าทางการเดินแล้วครับเราต้องหาจุดอ่อนก่อนที่เขาจะชาร์จแล้ววนครับวนไอ้ยะค่อยๆครับเห็นนะเขาเห็นนะเหมือนมันจะเป็นบั๊กนิดๆนะครับเวลาเขาเห็นแล้วเขาจะทำหน้าเหมือนหันมาทางนี้เอาละได้เวลาเข้าหลังแล้วครับตายใช่ไหมรอบสองโอ้โหกระเด็นอยู่อย่างมีก่อนสะท้อนกรรมแล้วครับอโนลุกเร็วต้องซ่อนตัวก่อนอโนเร็วอโนเราซ่อนเร็วอโนลงก่อนโอ้โหโดนช็อตเป็นชุดกรรมเลยครับโอเคเอ้าพี่ไม่เดินเหรอมาแล้วครับจะช็อตแล้วเขามองเห็นเราแล้วลงก่อนปึ๊บโอ้โหครึ่งหลอดเจ็บจริงๆเอาเลยลาโกนชิแบงเตี้ยมอื้อหือทีนี้แหละกอดแตกโอ้โหหมวกหลุดเลยเอาหินทับอีกกรรมอาโนฉันติดอลิสเร็วช่วยแล้วเอากรรมแล้วมันรู้สึกตัวแล้วอลิสเร็วยกเอามันได้ดามแล้วเขากำลังจะหนีเดี๋ยวฉันเกือบหลุดแล้วฉันจัดการเขาได้เธอทำไม่ได้ไม่ใช่คนเดียวรอฉันก่อนฉันขอโทษอลิสเดี๋ยวอลิสโอ้ยอโนดันเร็วหลุดแล้วเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวนะอโนโกยวิโกยมีเท่าไรใส่ไม่ยันอลิสมาแล้วโอ้โหกำระเบิดก่อนไปไม่ทันอลิสเอาใช่ไหมยังไม่ตายเหรอแกทำอลิสใช่ไหมแกทำร้ายอลิสเหรอเฮ้ยอย่างนั้นใช่ไหมหูดูตาอโนดิครับตาเพชรฆาตชัดมาแล้วครับเป็นท่อมเบลด
โอ้โหเสียบเข้าคออชัยโยและได้สังหารจอมวายร้ายนั่นคือความคิดของนายที่มีต่อคุณธรรมเล็กๆเรื่องนี้อย่างนั้นใช่ไหม I'm not really here. จริงๆแล้วฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้ not really there ตรงนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันในขณะที่เลือดของฉันกำลังไหลนองพื้นของวิหารแต่ดูเหมือนว่าพระบิดาจะเข้าใจและทรงเล็งเห็นจึงทรงมอบช่วงเวลานี้ให้เราได้คุยกันนั่นช่วงเวลาโปรดของฉันฉันไม่เข้าใจภาพนั้นที่คอยหลอกหลอนฉันหรอกนายก็เห็นหอคอยทองคำเมืองที่ส่องสว่างเช่นเครื่องเงินฉันคิดว่าตัวเองเป็นบ้าจากนั้นฉันก็พบที่นี่ลุงฟังศพของจักเดอมาเลโดยผ่านบันทึกของเขาฉันจึงเข้าใจเข้าใจอะไรจะอะไรก็ตามผ่านมานับศตวรรษฉันเชื่อมต่อกับแกรนด์มาสเตอร์เดอมาเลฉันถูกรับเลือกให้กวาดล้างความเสื่อมโทรมและการทุจริตที่แสนจะเน่าเปื่อยและการทำความสะอาดโลกใบนี้และฟื้นคืนความเข้าใจในพระบิดาที่แท้จริงตามที่ได้ถูกกำหนดไว้นั่นดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยนะอุปยากรไม่ค่อยจะถูกเห็นคุณค่าในช่วงเวลาของพวกเขาเองการถูกในประเทศความอับอายบังคับให้ฉันต้องทบทวนแผนการหาลู่ทางใหม่เพื่อให้วัตถุบรรลุวัตถุประสงค์ของฉันโดยไม่สูญเสียงั้นเหรอคำสั่งใหม่ไม่เคยทำลายซึ่งคำสั่งดั้งเดิมและถ้าผู้คนถูกทำให้หวาดกลัวต่อเสรีภาพที่เป็นอิสระซึ่งมันดีกว่าการลิ้มรสความวุ่นวายที่ย้ำเตือนพวกเขาว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เชื่อฟังมันถูกพิสูจน์แล้วเมื่อเรามาอยู่นี่ลองฟังสิ่งนี้เดือนมีนาคมคืบหน้าอย่างช้าๆแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนทานน้ำแข็งทุกอย่างที่นายบรรลุผลมันคือการชะลอซึ่งการหลีกเลี่ยงไม่ได้คนตายไม่อาจหยุดกระแสน้ำได้บางทีมันอาจไม่ใช่ด้วยน้ำมือคนเลี้ยงแกะอย่างฉันที่จะทำให้มนุษย์กลับไปเป็นเหมือนที่มันควรเป็นแต่มันอาจเป็นใครบางคนที่คิดถึงสิ่งนี้เมื่อใดก็ตามที่นายจดจำเธอโอ้ my god ที่แท้อโนคือกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วคนที่จะทำให้มนุษย์กลับไปเป็นอย่างที่มันควรเป็นไม่ใช่ชะแมงนะครับแต่เป็นอาโนเองอลิสเป็นแค่หนึ่งในเงื่อนไขครับที่ทำให้อาโนเรียกได้ว่ามีคุณค่าในตัวเองมากกว่านี้ครับกรรมสรุปนี่อลิสตายจริงๆนะครับและทุกครั้งที่อาโนนึกถึงอลิสครับเขาจะนึกถึงว่าเขาควรจะทำอะไรให้กับโลกใบนี้นะครับอันนี้คือปรัชญาที่ชแมงได้ทิ้งไว้ให้กับอาโนแต่สำหรับผมแล้วไม่เอาอลิสกลับมาผมไม่ต้องการโลกใบนี้ผมต้องการแค่อลิสโอ้โหชีวิตนี่มันแสนเศร้าเลยทีเดียวครับและจบลงแล้วนะครับสำหรับลำดับที่12ในหน่วยความจำที่3นะครับที่ตอนว่า The Temple หรือวิหารนั่นเองหน่วยความจำสมบูรณ์ครับรางวัลที่ปลดล็อกมาได้นะครับมี Sword of Eden นะฮะไม่แน่ใจว่าดาบอันเมื่อกี้หรือเปล่าแล้วก็มีชุดของ Master Assassin Outfit ของ Ano นะครับโอ้นี่เราจบในเรื่องหลักแล้วเหรอสุดยอด The Creed of the Assassin ความเชื่อของ The Assassin Brotherhood ได้สอนเราว่าไม่มีอะไรที่จะฉุดรั้งเราได้ครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่านั่นอาจหมายถึงว่าเราเป็นอิสระต่อสิ่งที่เราจะทำเพื่อที่จะไล่ล่าอุดมการณ์โดยไม่เกิดความสูญเสียบัดนี้ฉันเข้าใจแล้วไม่มีรางวัลสำหรับสิ่งนั้นความเชื่อคือคำเตือนอุดมการณ์ที่มักง่ายเกินไปจะมอบซึ่งคำสอนคำสอนที่จะกลายเป็นความลุ่มหลง
ไม่มีพลังใดที่จะอยู่สูงไปกว่าคำพิพากษาของเราไม่มีพระผู้เป็นเจ้าใดจะเฝ้ามองเพื่อลงโทษซึ่งบาปของเราในตอนจบมีเพียงแค่เราเท่านั้นที่จะปกป้องตัวเราจากความลุ่มหลงมีเพียงตัวเราเองเท่านั้นที่จะตัดสินว่าเราควรจะเดินไปทางไหนเพื่อหลุดพ้นเราควรเชื่อว่าเราต้องไถ่ถอนตัวเราเองการแก้แค้นการไถ่บาปเราทำสงครามกับผู้ที่ต่อต้านเราและพวกเขาก็จะมอบสงครามนั้นกลับคืนความฝันของเราคือการหลุดพ้นจากโลกใบนี้แม้ในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งก็จะไม่มีการบันทึกใดลงในประวัติศาสตร์เพราะทั้งหมดที่เราทำทั้งหมดที่เราเป็นเราจะเริ่มและจบมันด้วยตัวเราเองหนึ่งปีต่อมาเอาละครับตอนนี้ก็จบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับ Assassin's Creed Unity นะครับก็เมื่อกี้นะฮะฉากจบก็คือผมเข้าใจว่าอาโนน่าจะเอาศพของตัวของชแมงเนี่ยไปซ่อนไว้นะครับเดี๋ยวฟังพี่ช็อปพูดนิดนึงนะครับ2 centuries before it started well done kid I don't think Abstergo will bother searching the catacombs for Germain's body the bones are going to be too damaged too decayed we're in the clear at this stageYou did good work, Initiate. Until we contact you again, the best you can do is continue searching Arnold's memories for anything else he might have seen, like rare historical data, more DNA samples, anything to help our cause. We'll be in touch when we need you. Count on it. โอเคก็คือสิ่งที่พี่ช็อปพูดเมื่อกี้นะครับขอสรุปให้ฟังสั้นๆก็คือเขาบอกว่าเราเนี่ยทำงานได้ดีมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยไม่ค่อยจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับตัวร่างของเสกหรือว่าตัวของชแมงแล้วนะครับเพราะเขาเชื่อว่าแอปซาโกเนี่ยน่าจะไม่มีทางค้นหามันเจอครับก็เหมือนที่เมื่อกี้นะฮะที่อาโนได้เอาไปซ่อนไว้นะครับตอนที่กลับมาพร้อมกับนโปเลียนไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้นโปเลียนไปถึงจักรพรรดิหรือยังนะครับแต่เป็นว่ามันคาใจผมอะคือรู้ได้ไงว่าเดี๋ยวแอปซาโกจะหาไม่เจอนะครับเพราะว่าด้วยฟัน2ซี่ของพี่เขาที่อยู่ตรงข้างกำแพงนี่มันเด่นมากเลยนะครับก็เอาเป็นว่ายังไงนะครับสำหรับAssassin's Creed Unity ก็ได้จบลงเรียบร้อยนะครับแบบสมบูรณ์สำหรับตัวเกมนี้นะครับถ้าจะให้ผมให้คะแนนเนี่ยผมก็คงให้ตอนแรกเนี่ยผมให้7เต็ม10นะครับหลังจากที่มันมีบั๊กอะไรนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการกินสเปคคอมสเปคคอมเนี่ยสเปคของ PS4 ด้วยนะครับไม่ใช่แค่คอมนะ PS4 ก็เป็นนะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยตัวของ Ubisoft เองได้มีแพทปล่อยมาหลายต่อหลายครั้งนะครับทำให้ตัวเกมสมูทขึ้นนะครับดูดีขึ้นบั๊กเบิร์กอะไรก็น้อยลงนะครับเอาเป็นว่าสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับซีรีส์นี้ก็เป็นอีกซีรีส์นึงที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบเลยทีเดียวแหละเอาเป็นว่าให้9เต็ม10นะครับสำหรับซีรีส์นี้แล้วก็ยังไงเสียสำหรับตอนจบผมก็ยังรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่นะครับที่อลิซต้องตายนะแต่ว่าก็เข้าใจนะครับมันมีที่มาที่ไปนะการที่อลิซตายก็จะทำให้อาโนเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับเป็นแอสซินที่ดีขึ้นแล้วสภาเดอะบัตเทิลฮูดของอาโนไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะเนี่ยโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามมาโดยดีตลอดนะครับเอาไว้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อกับเกมต่อไปนะครับส่วนจะเป็นเกมไหนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแล้วกันนะครับและก่อนจากกันนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วพบกันซีรีส์หน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า